สวัสดีครับชาวเรียลไทม์วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับงานเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งนี้เราพามาดูรถแต่งสวยๆสะดุดตาแบบแจ่มว้าวกันในงาน Honda Mega Face Premium AT เรียกได้ว่าเป็นแหล่งชุมนุมรถออโต้ของค่ายปีกนกเลยก็ว่าได้ว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะสุดกันขนาดไหนผมโอดร.เลสซิ่งครับผมก็รถคันนี้หลักๆเลยก็จะเน้นเป็นเรื่องของ performance เรื่องของความแรงก็พูดง่ายๆว่ารถคันนี้สามารถวิ่งท็อปสปีดได้240กม.ก็คือเซ็ตเทอร์โบที่แต่งอะไรมาบ้างครับก็คือเซ็ตเทอร์โบก็เป็น Forza Turbo โอเคครับผมส่วนท้ายส่วนชุดสีชุดแฟลชเนี่ยเต็มลำเลยสีเราจะใช้สีแก้วเพื่อจะให้เห็นลายผ้าโอเคนะมีอะไรอีกมีชุดแฟงอ่ะสังเกตว่าชงมันจะหายไปเลยชงไปอยู่ไหนอ่ะชงอยู่เป็นช็อคเป็นโมโนช็อคอะโมโนช็อคช็อคเดี่ยวเราก็ไว้ตรงนี้ไอ้นี่ใช้งานได้จริงอะปรับได้อะไรได้ด้วยโยกให้ดูหน่อยอยู่ตั้งคู่อยู่ว่ะเออเว้ยแล้วก็เป็นงานสร้างสวิงอาร์มสร้างใหม่เลยแล้วก็ล้อสังเกตว่าล้อจะใหญ่กว่าพีเทคทั่วไปเพราะว่าเราใช้ล้อฟอร์ซ่าล้อฟอร์ซ่าเอาฟอร์ซ่ามาใส่ใช่มันจะทำให้ดูแบบบึ้นๆแล้วก็แปลงชุดหน้าอันนี้ยกทั้งแผงอันนี้ยกทั้งแผงคอเลยนะเป็นยกทั้งชุดเลยสังเกตว่าเป็นแผงคอมิเนียมด้านในเห็นไหมจะเป็นอัพไซด์ดาวอ๋ออ่านี้แปลงใสเลยล้อหน้าแล้วก็ใช้ของ ADV 150จุกจีก็คือพวกกันสปาร์ตปั๊มคันนี้ถ้าบอกขายราคาเนี่ยเท่าไหร่ผมขายอยู่ 220,000ญี่ปุ่นเขาติดต่อว่าจองตัวไว้แล้วเหรอใช่ใช่เขาจะไปโรงแรมอยู่ที่นู่นใช่ฝันรันด้วยกันนะครับโน้ตเคฟล่านะฮะอยู่พระราม2ซอย28ฮะงานสีงานคาร์บอนจัดสภาพเก็บสภาพได้หมดทุกอย่างโทรมา0802053727พี่ชื่ออะไรครับพี่โน้ตจ้าร้านฟูริร้านฟูริครับแต่งอะไรบ้างครับรถคันนี้ทั้งคันเลยครับมีทุกอย่างของแต่งทุกชิ้นเลยตั้งแต่ล้อขึ้นไปยันปั๊มยันบนทุกอย่างเลยครับบอกของอะไรบ้างบนก็เป็นปั๊มพวกขอบแบมโบครับคอซ่าซ้ายขวาข้างล่างเป็น M4 ครับสีเขียวเลมอนนะฮะหลังก็เป็นปักข้างเลมอนครับส่วนล้อนี่เป็นก้อของเกลครับล้อเกลสปีดจานก็เป็นจานมาดูอีกส่วนสายเบรกในระบบก็จะเป็นเอิร์นหมดเลยท่อนี่จะเป็น FC นะครับที่ร้านจำหน่ายทุกแบรนด์จริงๆทักไว้เลย S Line นะครับผมแล้วก็ฟูรีอีช็อปได้เลยครับครับผมนี่มาจากร้านแจ็คท็อปนะครับผมอันนี้ก็เอารถมาโชว์จะเป็น Forza 302ตัวใหม่ครับผมหลักๆก็จะมีพี่เป็นพวกล้อครับผมล้อ F1 นะครับผมแล้วก็ท่อ FC ครับผมก็ชุดหน้าซิ่งก็มีพวกจานเบรกครับวางนี้ติดต่อได้ทางนี่นะครับผมนี้ร้านอยู่ด้านพาร์คกิจเบียร์ครับผมร้านที่ว่าซอย16ครับผมเบอร์ติดต่อก็0098988642ครับผมวางนี้ร้านเจอาร์คาร์บอนนะครับเดี๋ยวให้มาชมรถของร้านเจอาร์คาร์บอนนะครับวันนี้ก็เน้นหลักๆก่อนมีเคียร์คาร์บอนทั้งคันเลยเป็นคาร์บอนลายสีนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นปั๊มบนแมมโบโลโก้แดงกระดาษ SDMX ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มด้วง SP แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นทีพอร์ตเลสซิ่งนะครับแล้วก็เป็นชุกหลังเออรินส่วนของพวกน็อตพวกงานเดียมทั้งหมดนะครับแล้วก็สายถัดหัวเอิร์นพ่อเป็นแบรนด์ของ SC นะครับอันนี้ก็มีความพิเศษก็คือเป็นชิ้นงานของคาร์บอนทางร้านเรานะครับที่เนื้อคาร์บอนที่ละเนียนแล้วก็ฉ่ำนะครับที่มีความพิเศษของตัวมันอยู่แล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นของร้านเครือข่ายเราเป็นของพี่หมูบางลี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะทำกันสไตล์คล้ายๆกันแต่คันนี้จะเป็นปั๊มบนอิตาลีนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะเป็นปั๊มแบมโบทีพอร์ตแต่ใส่โช๊คใส่อะไรเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะมีพิเศษก็จะมีรถไฟฟ้านะครับอันนี้พิเศษสวัสดีครับ
ี่ครับวันนี้พี่เอารถอะไรมาแต่งแล้วมาอยู่ในงานนี้ครับผมวันนี้เป็น ADV 350ครับผมตัวนี้หลักๆก็จะเป็นด้านหน้าครับผมเป็นหัวโช๊คหน้าครับเป็น ADV 350ต้องรุ่นตัวนี้เป็นโช๊ครุ่นดิสคู่นะครับมีจานดิสหน้าจานดิสข้างซ้ายขวาออกแบบเฉพาะสำหรับปั๊มเบมโบ400มิลครับผมแล้วก็ในส่วนจะมีงานทูโทนครับงานทูโทนเป็นฝาครอบตัวปรับชิวนะครับแล้วก็เป็นฝาปั๊มนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นชุดพักเท้าครับชุดพักเท้าสำหรับคนซ้อนฝาปิดกันตกนะครับที่เด่นๆตัวนี้ก็เป็นสวิงอาร์มครับผมเป็นสวิงอาร์มของผมแนะนำบริษัทตู่ปากน้ำนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์หลักๆก็จะเป็นแบรนด์คามูอีครับคามูอีเซเว่นสปีดแบรนด์ตู่ปากน้ำติดต่อได้ที่ Facebook ได้เลยครับTU 7 Speed หรือว่าแบรนด์คามูอี2017ครับผมสวัสดีครับผมลิน RSV ครับผมสำหรับรถคันนี้ผมก็แต่งแบบสวยงามเดี๋ยวไปขี่เล่นก็จะเน้นภายนอกไม่ได้เน้นความแรงเท่าไหร่ก็แค่ใส่ท่อแต่ภายนอกก็จะเป็นสายซิ่งหน่อยหลักๆก็จะยอดฮิตแหละครับผมคาร์บอนนิดหน่อยแล้วก็ซึ่งก็บอกโชคแต่งที่มันมีปรับรีบาวได้สามารถเพิ่มความนุ่มหนึบเวลาขับขี่ได้ตอบสนองกับสายซิ่งโดยเฉพาะเลยครับผมถ้าส่วนข้างหลังนี้ก็จะนี่ก็เป็นงานของทางร้านหมดเลยพวกพื้นเหยียบงานอลูมิเนียมข้างหลังก็จะเป็นสวิงอาร์มครับแต่งานพันนี้ก็เป็นงานของทางร้านเลยไอวีเรซิ่งส่วนท่อนี่ก็เป็นโมโต้สาย4ครับผม S4ก็หลักๆร้านก็อยู่ที่สตรีวิทยา2ตรงข้ามสตรีวิทยา2ซอย18รีเสิร์ชคำว่า IV Racing มาเลยก็ได้ครับผมขอบคุณครับสำหรับอันนี้ก็เอาพระเอกมาโชว์ก็จะเป็นครับ ADV Turbo ครับ ADV Turbo ครับคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยครับที่ทำ Turbo ขับได้จริงครับไม่ขี่มาครับไม่ได้ยกมาครับมีโรงงานทำสีโชว์อยู่แล้วครับรวมถึงด้านหน้าก็จะมีเป็นปรับบูทไฟฟ้าครับตั้งโลบูทไฮบูทได้ก็ใช้งานได้จริงทุกอย่างครับรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นวัด AF ไฟแบนเลยก็จะครับจะวัดอัตราส่วนผสมที่ตรงนี้เลยครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วแล้วก็คือเน้นว่าใช้งานได้ทุกวันเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นระบบที่มันรองทุกอย่างมันจะถูกวางให้มันแบบจัดวางได้ครับใต้เบาะก็ยังใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรด้วยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเน้นงานให้มันเรียบร้อยครับเขาอยากจะเซ็ตเทอร์โบมากก็ใช้เงินเท่าไหร่พี่ผมไม่รับเซ็ตผมทำเป็นอยากให้รู้ว่าเราทำได้คนไทยเราทำได้แต่คันนี้ที่ทำไปก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับเทอร์โบเซ็ตเทอร์โบแล้วอัตราวิ่งอ่ะเร็วสุดอยู่ที่เท่าไหร่200กว่าครับไม่ต้องขี่ได้เลยขี่แบบเรียนแล้วก็ขี่ใช้งานประจำวันได้เลยครับความร้อนไม่มีขึ้นครับ2กว่าบาทครับจะไปหนักที่ไทเทเนียมตัวนี้ก็เป็นเกรดที่อาร์ไฟให้มันใสงานเราเน้นโชว์ครับเราก็เอาจีอาร์ไฟแต่ถามว่าลูกค้าทำเราไม่ได้รับแต่แนะนำใครอยากทำมาแนะนำแนวทางให้ได้ให้มันจบได้ครับจริงๆเนี่ยเราจะโชว์เรื่องแบรนด์ของโชคหน้าพี่นะครับเป็นโฟร์ที่โฟร์แบตเตอรี่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยปรับรีบาวได้นะครับแล้วก็สามารถโหลดในตัวได้ด้วย1นิ้วจะโหลดไม่โหลดก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะโชว์มากกว่าครับยังไงก็ฝากเซเบซากับ44 Factory ด้วยครับด้วยครับผลงานด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ช่างอิสริยานะครับครับสวัสดีครับผมร้านช่างอิสริยาครับครับผมวันนี้เอารถอะไรมาโชว์ครับโฟต้า350ครับแต่งอะไรบ้างครับก็เหมือนเดิมคันนี้ก็จะมีพวกชุดเบรกเป็นปั๊มแรมโบ้ทั้งหมดครับผมแล้วก็เป็นคาร์บอนของทางเกียร์คาร์บอนครับครับที่หลักๆเลยก็คือเป็นพวกชุดงานไทเทเนียมมากกว่าครับผมในเนี้ยครับมีพวกชุดน็อตชุดงานไทเทเนียมทั้งคันเลยครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกน็อตพวกคาร์บอนพวกโชคอะไรเนี้ยที่ครับที่จะทำเป็นหลักของทางร้านแล้วที่เราทำอยู่แล้วราคาไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมราคาไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเมียรู้แล้วก็จะมีวันนี้มีตัวพิเศษมีนวัตกรรมใหม่นะครับ
รถที่ผ่านการโมดิฟายแล้วอันนี้เปลี่ยนกล่องมอเตอร์แบตทั้งหมดแล้วนะครับทำความเร็วได้ประมาณสัก150-160ที่เทส GBS ล่าสุดนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์แต่งทั้งหมดนะครับเป็นของสวัสดีครับมีนจากร้านลิขิตเรซซิ่งนะครับผมวันนี้ก็รถที่เอามาโชว์นี้ก็จะเป็นคลิก160ตัวสแตนดาร์ดนะครับของแต่งที่เราใส่มาก็จะเป็นพวกคาร์บอนนะครับคาร์บอนจากคาร์บอนเทคนะแล้วก็ปั๊มบนจากเกนสปีดแล้วก็ประกับคันเร่งแอคทีฟนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นมือคลัตช์ TWM เลื่อนลงมาที่ปั๊มล่างนะครับก็จะมีกระบอกโช๊ค7สปีดนะครับแล้วก็ตัวปั๊มล่างก็จะเป็นปั๊มเบมโบด้วงจานก็เป็น7สปีดเหมือนกันสีล้อก็เป็นสีล้อเหลือบเอฟเฟคนะครับของที่ร้านรวมไปถึงยางก็จะเป็น Pirelli Angel Scooter ครับสายตรงรุ่นถัดมาก็จะเป็นพวกเบาะนะฮะเบาะอันนี้ก็จะเป็นของหน่อยวัดด่าน24นะครับผมโช๊คจาก Profender ครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นแอร์ครับปรับรีบาวได้16ระดับท่อนะครับท่อจากปามอสตัวนี้ตรงรุ่นมีมอกอใส่จุกรถเสียงได้ค่ะเอาไปนิดนึงก็จะเป็นตัวครอบมาน้ำเรโวลูชั่นสวิงอาร์มทำสีแล้วก็บางคนหลังคาร์บอนคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับร้านลิขิตเรซซิ่งครับผมอยู่ซอยลาดพร้าว48ครับผมช่องทางติดต่อก็จะมีทางเพจ Facebook นะครับ Facebook ลิขิตเรซซิ่งครับพิมพ์ค้นหาได้เลยแล้วก็มี LINE @ ลิขิตเรซซิ่งครับผมเป็นยังไงบ้างกับรถแต่งในงาน Honda Megaface Premium AT เรียกได้ว่าสวยๆสุดๆกันทั้งนั้นทั้งแต่งสวยและแต่งแรงไม่มีใครเหมือนเลยจริงๆสำหรับครั้งหน้ามีอะไรดีๆอีกไม่พลาดแน่นอนที่ Real Time Car Magazine จะพาไปดูชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ